ครับการตรวจพลสนามในวันนี้ครับประธานในพิธีจะมาถึงโดยเข้าทางประตูที่4มาเข้าทางประตูที่4ซึ่งขณะนี้คงจะเตรียมพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาทางด้านประตูที่4แล้วนะครับรถในการตรวจพลสวนสนามในวันนี้ก็มีทั้งหมด5คันด้วยกันซึ่งรถคันที่1นั้นจะเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้บัญชาการฐานบกพร้อมด้วยเจ้ากรมการรักษาดินแดนนะครับแล้วก็ทศของผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้บัญชาการฐานบกจับภาพไปแล้วเนี่ยส่วนรถคันที่2นั้นจะเป็นรองเจ้ากรมการรักษาดินแดนคนที่1รถคันที่3จะเป็นรองเจ้ากรมการรักษาดินแดนคนที่2และรถคันที่4จะเป็นรถของเสนาธิการกรมการรักษาดินแดนส่วนรถคันที่5นั้นจะเป็นรถของผู้ขับกองผสมขณะนี้ยังรอประธานที่จะเดินทางเข้าสู่ประตูที่4ครับเมื่อโผล่เข้ามาแล้วผู้ขับกองผสมก็จะสั่งแถวทำความเคารพครับผู้ขับกองผสมได้สั่งแถวแสดงความเคารพประธานในวิธีเดี๋ยวออกไปได้ไหมนี่แนวนี้ไงห้ามออกเส้นนี้นะจะถึงเหมือนกันท่านมาแล้วอ่ะมันกลุ่มขับกองผสมได้สั่งแถวทางขวาระวังครับผู้ขับกองผสมในวันนี้ได้แก่พันเอกอเนกอุณหะเลขกะนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ขับกองผสมในวันนี้วัชยาคุณแล้วบอกแถวทำความครบด้วยวัชยาวุฒิกองดุริยางค์บริเวณเพลงมาเริ่มถึงจบและในขณะเดียวกันนั้นผู้ขับกองผสมก็วิ่งไปรายงานประธานพิธีที่ช่องทางที่4ผู้ขับกองผสมที่วิ่งไปนั้นได้แก่พันเอกท่านเอกคุณทหารเลขากาศครับผมพันเอกเนกอุณหะเลขกะผู้บังคับกองผมนำนักศึกษาวิชาทหารกรมการเกษตรแดงมากระทำพิธีชุมนุมสนามมีจำนวน12,000ขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการทหารสูงสุดและผู้จัดการทหารบกตรวจพลสนามเพื่อเป็นเกียรติกับนักศึกษาวิชาทหารครับครับผู้บังคับกองผสมได้รายงานประธานในพิธีและก็เชิญประธานในพิธีตรวจพลโดยที่ผู้ขับกองผสมนั้นได้ขึ้นรถคันที่5
รถคันที่หนึ่งนั้นได้แก่ผู้จัดการฐานสูงสุดและผู้จัดการทั้งหมดพร้อมด้วยเจ้ากรมการรักษาดินแดนและในฐานคนสนิทผู้กำกับผมผสมที่รายงานไปได้กันเองครับตามด้วยท่านที่สามรองครับรองเจ้ากรมการรักษาดินแดนคนที่หนึ่งรองเจ้ากรมการรักษาดินแดนคนที่สองท่านสุดท้ายนั้นเป็นเสนาธิการกรมการรักษาดินแดนคนที่ยุทธศักดิ์ศาสินประภามีคุณยงมีท่านรองขณะนี้เพื่อทานในพิธีคือพลเอกอธิกำลังเอกผู้จัดการหาจุดจุดและผู้จัดการทั้งหมดกำลังตรวจคนสวนสนามนะครับโดยขึ้นรถคันที่หนึ่งผู้ที่อยู่ในรถนั้นก็มีคนโทพิษพิจิตสูงมากเจ้ากรมการรักษาดินแดนหลังจากตรวจคนสวนสนามเสร็จแล้วก็กลับลงจากรถในขณะเดียวกันผู้ครับพอผสมเมื่อลงจากรถแล้วก็ได้วิ่งกลับเข้าไปประจำที่ในขณะนี้วงดุริยางค์บรรเลงเพลงเติร์นหลังจากตรวจพ้นแล้วประธานได้ขึ้นแท่นรับความเคารพและผู้ครับพอผสมก็ได้สั่งบรรดานักศึกษาทั้งหมดเรียบร้อยประธานหลังจากรับทำความเคารพแล้วก็กลับเข้าสู่ที่ตามเดิมไว้วางจุดยืนในขณะนี้เจ้ากรมการรักษาดินแดนพร้อมด้วยนายทหารนะครับก็เดินเข้าประจำที่หน้าแท่นรับความเคารพซึ่งแถวของเจ้ากรมการรักษาดินแดนและนายทหารนั้นประกอบด้วยรองเจ้ากรมการรักษาดินแดนคนที่1รองเจ้ากรมการรักษาดินแดนคนที่2เสนาธิการกรมรักษาดินแดนแล้วก็ฝ่ายเสนาธิการเข้าแถวตอนเรียง1ตามลำดับซึ่งเจ้ากรมรักษาดินแดนนั้นอยู่นอกแถวตรงหน้าวังภูมิครับกองผสมได้บอกแถวทำความเคารพอีกครั้งหนึ่งเรียกเอาในขณะนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการบกกลับได้ออกจากที่รับรองกราบเรียนท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกกระผมในนามของกรมการรักษาดินแดนพร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารครูอาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆตลอดจนท่านผู้มีเกียรติซึ่งมาร่วมชุมนุมอยู่ณที่นี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2528ในวันนี้การสวนสนามถือเป็นประเพณีอันสำคัญอย่างหนึ่งของทหารซึ่งบรรดานักรบทุกชาติในโลกได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำหลายศตวรรษมาแล้วนับว่าเป็นพิธีอันมีเกียรติอย่างยิ่งสำหรับทหารพิธีชุมนุมสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารนั้นได้กระทำทุกปีหลังจากที่ใกล้จะจบการฝึกแล้วความมุ่งหมายในการจัดพิธีอันมีเกียรตินี้ขึ้นก็เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีโอกาสแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยสามัคคีการมีขวัญดีตลอดจนความอดทนเข้มแข็งและพลักพร้อมให้เป็นที่ประจักษ์ถึงสมรรถภาพแก่ผู้บังคับบัญชาและประชาชน
นอกจากนี้กรมการรักษาดินแดนยังถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของนักศึกษาวิชาทหารที่จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นการยืนยันเจตนารมณ์และอุดมการณ์อันแน่วแน่ของนักศึกษาวิชาทหารทุกคนที่จะดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งนี้เพื่อความอุ่นใจและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนที่จะเห็นบุตรหลานและเยาวชนของตนมีส่วนในการป้องกันเอกราชอธิปไตยของชาติตลอดจนช่วยพิทักษ์คุ้มครองและช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปกิจการของนักศึกษาวิชาทหารได้พัฒนาและปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้บัญชาการทหารบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการกรมการรักษาดินแดนเป็นอย่างมากได้กรุณามอบหมายนโยบายไว้หลายประการอาทิเช่นการรับนักศึกษาวิชาทหารโดยไม่ถือเปอร์เซ็นต์แต่ให้กวดขันในเรื่องการเรียนต้องมีการสอบซึ่งนโยบายนี้กรมการรักษาดินแดนได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี2526โดยเปิดรับนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ระดับ 1.5 ขึ้นไปในปี2528นี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณามอบนโยบายให้กรมการรักษาดินแดนเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารซึ่งจากเดิมการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับจากผู้สำเร็จชั้นมัธยมปีที่4ได้เปลี่ยนแปลงเป็นรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1จากผู้สำเร็จชั้นมัธยมปีที่3ซึ่งกรมการรักษาดินแดนก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วและในปีนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกยังได้กรุณาให้กรมการรักษาดินแดนเปิดรับนักศึกษาวิชาทหารหญิงอีกด้วยในด้านการฝึกผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายที่จะฝึกฝนนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้เป็นกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างแน่วแน่จึงได้สั่งการให้มีการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารโดยเพิ่มเติมและเน้นในเรื่องต่างๆดังนี้การฝึกอาวุธประจำหน่วยให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ชั้นปีที่4และชั้นปีที่5การให้หน่วยทหารรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารการขอการสนับสนุนการฝึกครูฝึกจากเหล่าทัพอื่นการฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารให้ทำหน้าที่ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารและการให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ทำการฝึกโดยร่มซึ่งในปีนี้ได้กระทำไปแล้วโดยมีนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จจำนวน194นายเป็นปีแรกนอกจากนั้นในทุกปีก่อนที่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5จะทำการประดับยศว่าที่ร้อยตรีได้ให้กรมการรักษาดินแดนเรียกเข้าทำการอบรมและส่งไปดูงานกับหน่วยทหารตามแนวชายแดนเป็นระยะเวลาพอสมควรเพื่อมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีโอกาสใช้ชีวิตและความเป็นอยู่แบบทหารตามที่กระผมได้กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการนักศึกษาวิชาทหารภายใต้นโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกที่ได้กรุณามอบให้กรมการรักษาดินแดนดำเนินการโดยมุ่งหวังเพื่อที่จะฝึกฝนให้นักศึกษาวิชาทหารได้เป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อไปในอนาคตในการชุมนุมสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารครั้งนี้กรมการรักษาดินแดนได้รับความกรุณาจากท่านผู้จัดการทหารบกที่ได้ให้กองทัพบกเป็นเจ้าของเรื่องและจัดสรรงบประมาณให้กับยังได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดียิ่งจากส่วนราชการในกองทัพบกและส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารครูอาจารย์ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเนื่องจากวันนี้เป็นวันประกอบพิธีชุมนุมสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับนักศึกษาวิชาทหารกระผมพร้อมด้วยผู้ร่วมชุมนุมอยู่ณที่นี้ใครขอกราบเรียนรับโอวาทจากท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกหลังจากที่นักศึกษาวิชาทหารได้กล่าวคำปฏิญาณตนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่จะเป็นกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพของกองทัพต่อไปครับ
ท่านเจ้ากรมการรักษาดินแดนได้กล่าวรายงานครับหลังจากนั้นนักศึกษาวิชาทหารกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจักตั้งใจฝึกศึกษาอย่างจริงจังและจักปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าจักเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาบิดามารดาและครูอาจารย์ข้าพเจ้าจักอยู่ในศีลธรรมอันดีและจักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับเจ้ากรมการรักษาดินแดนได้กล่าวนำครับปฏิญาณตนต่อไปนั้นท่านประธานในพิธีจะกล่าวให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหารและท่านผู้มีเกียรติที่รักทั้งหลายผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานประกอบพิธีชุมนุมสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารในวันนี้อันนับว่าเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งของนักศึกษาวิชาทหารปกติโอกาสเช่นนี้มิได้มีบ่อยครั้งนักปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวทั้งยังเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้มีโอกาสมาชุมนุมปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นประเพณีของการแสดงการเคารพครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาซึ่งได้สืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปีขอให้ท่านได้พึงระลึกและจำคำสัจวาจาที่ท่านได้กล่าวต่อหน้าผมและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนอกจากนี้ท่านจะต้องปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ให้ได้ด้วยเพราะเป็นคำสัจวาจาที่ดีมีประโยชน์ต่อท่านและประเทศชาติจากการที่ได้สัมผัสกับท่านทั้งหลายในวันนี้ผมมีความประทับใจเป็นอันมากที่ได้ประจักษ์ด้วยสายตาจากภาพบรรดานักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงที่มีความเข้มแข็งพร้อมเพรียงและความองอาจสง่าผ่าเผยซึ่งความประทับใจอันนี้คงไม่ใช่มีแต่ความรู้สึกของผมแต่ผู้เดียวผมเชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ชุมนุมอยู่ณที่นี้อันประกอบด้วยครูอาจารย์บิดามารดาผู้บังคับบัญชาก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมฉะนั้นจึงถือได้ว่านี่คือนิมิตที่ดีของประเทศชาติเป็นที่นิมิตที่ดีของกองทัพบกต่อไปว่าเราจะได้กำลังสำรองที่มีคุณค่าที่จะช่วยให้กองทัพบกของเราเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตประเทศไทยของเราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามารุกรานหรือเข้ามาครอบครองได้เป็นอันขาดถ้าหากว่าเรายังมีความเข้มแข็งดังเช่นท่านทั้งหลายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าขณะนี้นักศึกษาวิชาทหารที่รักปัจจุบันหน้าที่ป้องกันประเทศชาตินอกจากเป็นหน้าที่ของทหารทั้งหลายแล้วประชาชนทุกคนแม้กระทั่งนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงย่อมมีหน้าที่ร่วมด้วย
ผมเคยได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่าประเทศไทยของเราต้องรบด้วยคนทั้งชาติมิใช่แต่เฉพาะทหารเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าประเทศของเรามิได้ร่ำรวยนักตามที่ท่านทราบดีอยู่แล้วเราจำเป็นจะต้องพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยการที่ประเทศชาติจะพัฒนาไปได้ขึ้นอยู่กับคนในชาติจะต้องมีวินัยผมตระหนักถึงความจำเป็นอันนี้จึงได้เปิดโอกาสให้ลูกๆและหลานๆได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้ว่ากองทัพบกได้เปิดรับนักศึกษาวิชาทหารขยายลงไปถึงผู้ที่มีคะแนนระดับ 1.5 ซึ่งเดิมเรารับเฉพาะต่ำสุดระดับ 2 และในปีนี้ในฐานะที่ผมรับผิดชอบต่อกำลังพลสำรองก็ได้พัฒนารับนักศึกษาวิชาทหารหญิงเพื่อให้เข้ามาช่วยกันเสริมสร้างชาติบ้านเมืองอีกด้วยนอกจากนี้แล้วในปีนี้ก็ให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารให้ตรงตามแผนการศึกษาของชาติด้วยเช่นผู้ที่สำเร็จม.3และได้คะแนนตามเกณฑ์ก็สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ได้เลยโดยไม่ต้องรอจบม.4จึงจะได้เรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ดังเช่นแต่ก่อนดังนั้นเมื่อท่านจบม.6หรืออาชีวะปี 3ท่านก็จะจบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3เช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มุ่งหวังเพื่อให้คนในชาติได้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในการที่จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปกองทัพบกได้ภาคเพียรที่จะฝึกฝนกำลังพลสำรองให้มีประสิทธิภาพสูงและได้พัฒนากำลังพลสำรองโดยมีการเรียกพลตามลำดับมาทำการฝึกวิชาทหารอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะกำลังพลสำรองเป็นกำลังพลที่มีความสำคัญมากกองทัพที่จะทำการสู้รบได้ต่อเนื่องและเป็นเวลานานนั้นจะต้องมีกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้เตรียมเข้ามาประจำหน่วยและทำการสู้รบเพื่อป้องกันประเทศชาติของเราในประเทศอื่นๆที่มีเศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทยเราเขายังต้องขยายกำลังสำรองให้มากยิ่งขึ้นนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆจะได้รับการฝึกและได้รับการดูแลให้ทำการฝึกกันอย่างเหน็ดเหนื่อยและได้ผลอย่างดีเช่นที่เรากระทำอยู่เหมือนกันซึ่งในปีนี้ก็ได้ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ที่จะสำเร็จเป็นนายทหารไปทำการฝึกและกระโดดร่มและในปีนี้ก็ได้ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5ที่ได้ทำการกระโดดร่มก็ได้สำเร็จหลักสูตรกระโดดร่มมาแล้วประมาณ200นายกองทัพบกจะพยายามพัฒนาและผลิตกำลังพลสำรองให้มีคุณค่าต่อไปสิ่งที่ผมต้องการผมได้กล่าวอยู่เสมอว่าการที่นักศึกษาทั้งหลายมาฝึกในรูปของนักศึกษาวิชาทหารนั้นผมต้องการให้ทุกคนมีความรู้สึกว่ามาฝึกวิชาทหารก็เพื่อพร้อมที่จะเป็นทหารพร้อมที่จะป้องกันประเทศชาติแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสไปเป็นทหารในกองประจำการแต่เราก็พร้อมที่จะเป็นกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศชาติผมไม่ต้องการที่จะได้ยินคนใดกล่าวว่ามาฝึกวิชาทหารเพื่อต้องการที่จะยกเว้นการเป็นทหารเพราะการกล่าวเช่นนั้นดูจะเป็นการกล่าวที่ไม่ใช่ลักษณะของชายชาติทหารและผิดลักษณะของคนไทยด้วยเหตุนี้เองจึงต้องตั้งความสำนึกความรู้สึกว่าการมาฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้นฝึกเพื่อต้องการเป็นทหารฝึกเพื่อจะเป็นทหารที่ดีเพราะทุกคนมีความรู้ดีมีปัญญาดีด้วยกันทั้งนั้นการที่มาใช้ชีวิตอย่างทหารที่แท้จริงทำให้ทุกคนได้ทราบว่าทหารเคารพกันอย่างไรเขาป้องกันประเทศชาติกันอย่างไรและคนที่จะรักประเทศชาติบ้านเมืองนั้น
จะต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดความสำเร็จไม่ใช่พูดว่าฉันจะเสียสละแต่ทำอย่างไรจึงจะเสียสละจึงจะเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้จากการที่ท่านได้เข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้เข้ามาฝึกทำให้ท่านได้รู้ว่าถ้าคนจะรักประเทศชาติเขารักกันอย่างนี้รักด้วยความเสียสละเสียสละในการฝึกเสียสละด้วยความเหนื่อยยากแม้กระทั่งทุกคนที่ยืนต่อหน้าผมทุกคนก็ไม่ได้ท้อถอยแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่เราก็ทำได้นี่คือความเสียสละนี่คือนักรบที่แท้จริงและนี่คือความภาคภูมิใจซึ่งต่อไปในอนาคตถ้าท่านมีลูกมีหลานท่านก็คงจะพูดกับลูกหลานได้อย่างภาคภูมิใจว่าเราก็เคยฝึกเราก็เคยเหนื่อยยากและนี่ก็คือลักษณะของการเป็นทหารที่แท้จริงนักศึกษาวิชาทหารที่รักทุกคนนอกจากจะประทับใจในความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในวันนี้ผมขอถือโอกาสในวันที่มีความสำคัญของท่านทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานอาศัยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและขออัญเชิญพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงได้พระราชทานพรให้นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชาทุกคนทั้งที่อยู่ณที่นี้และอยู่ทุกแห่งทั่วประเทศไทยตลอดท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้กรุณามาให้เกียรติให้กำลังใจกับนักศึกษาวิชาทหารในวันนี้จงมีความสุขความเจริญมีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งมั่นคงที่จะมีปณิธานเพื่อปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสร้างสรรค์ให้เกิดความสงบความเรียบร้อยแก่ประเทศชาติสืบต่อไปสวัสดีความประสงค์ตรงหน้าร้องวันที่ยา